บ้านใหม่พร้อมรถใหม่พี่ออฟบอกว่าเปิดตัวคันแรกในไทยคันแรกในไทยด้วยนะเทอร์โบเอสขับ4ตัวท็อปสุดในราคา5ล้านเกือบ6ล้านอ่ะคันเดียวในไทยเลยนะโน1เลยนะคันนี้ GR Sport ครับคันนี้ก็ทำกับเราไปครับเตอร์ดีเซลที่แต่งสุดจัดนะฮะเอเวอเรสต์ Next Gen ครับคันนี้ก็งบ 700,000 กับ Civic FC งบ 500,000 บาทคันนี้ก็จัดเต็มครับใครจำคันน้ำเงินนี้ได้บ้างนี่เป็น Ranger นะงบเนี่ยประมาณ 500,000 คอนเซ็ปต์เขาเนี่ยใช้ได้จริงครับลูกค้าผมรวยฮะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ร้านนะฮะวันนี้ผมมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ใครจำคันเหลืองนี้ได้บ้างเอฟซีผมครับเชียงใหม่ฮะมาทำบุญบ้านฮะเชิญผมมาด้วยนี่แล้วจะบอกว่าต้นโอลิฟประกอบโอลิฟด้านหลังผมนี่หุยมีหลายต้นด้วยนะฮะพามาชมต้นแรกกันเลยอายุ400ปีนะครับต้นนี้พี่อ๊อฟบอกว่าประมาณ 200,000 แล้วนี่ก็อีก1ต้นมันสื่อถึงอะไรนะมั่งคั่งใช่ไหมนี่น้องปอร์เช่911 Turbo S เรามาจอดอยู่ตรงนี้นะสง่างามมากๆอันนี้เขาลงอันนี้เขาลงดินเลยนู่นแล้วก็นดตรงอีกตึงต้นขุยสุดจัดมีประมาณ1 2 3 4 5 6ตีแล้วมูลค่าตัวละตอนสัก 200,000 300,000 อ่ะประมาณเนี้ยสุดจัดนะฮะวันนี้เรามากับเจ้าของร้านน้องครีมด้วยเจด้วยพามาหมดเลยนะฮะเจ้าของบ้านเรานะฮะวันนี้เชิญมาทำบุญนะครับเอฟซีผมเองอยู่เชียงใหม่นะครับวันนี้ในบ้านจัดงานเนี่ยมีอะไรมาบ้างพี่ก็วันนี้เราจัดงานกันเองครับส่วนมากก็ไม่ได้เชิญใครมากเพราะว่างานเราเล็กๆเพลงพระเพนทำบุญพระเพนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีวงดนตรีเล็กๆน้องเอิญน้องเอิญมาก็ไม่เล็กนะพี่แล้วหลังจากนั้นก็มีหลังจากน้องเอิญกลับก็จะมีวงขึ้นชื่อของเชียงใหม่ก็เป็นวงธรรมดาแต่เล่นสนุกมากเดี๋ยวเรามาเซฟฟิลลิ่งกันวันนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับขอบคุณพี่ออฟครับขอบคุณครับมาชม Benz C220D ครับครับบอกขอขับเดิมๆก่อนคันนี้นะฮะนี่แต่ส่วนคันนี้ครับ GR Sport ครับนี่คันนี้ก็ทำกับเราไปครับ 200,000 นะฮะโชคตัวท็อปสุดนะครับโปรเทนเดอร์แล้วก็เนี่ยล้อเวกฟอร์ดครับนี่นะใส่ไปเรียบร้อยครับคันนี้ก็คือสุดอ่ะสุดทุกคันครับสำหรับบ้านนี้ส่วนคันนี้ก็เป็นอีก1คันครับ Raptor Diesel ครับคันนี้ทำกับเราไปเนี่ย 700,000 นะครับ 700,000 กว่าเอ้ยคันนี้งบจริงๆอ่ะน่าจะ900,000นะครับสุดจัดครับมีใส่วินด้วยฮะนี่1อันนะครับแล้วก็ล้อยางเนี่ยคือท็อปสุดนะครับเนี่ยจัดเต็มล้อเวกฟอร์ดครับเป็นลายใหม่ส่วนสีเนี่ยคันนี้ก็เป็นขาวด้านเพราะว่าเขาเนี่ยแรปเป็นด้านครับใครเคยติดตามก็จะจำคันนี้ได้นะฮะคือสุดจริงๆเป็นแรปเตอร์ดีเซลที่แต่งสุดจัดนะฮะนี่ใส่หูล่างครับบานพับท้ายนะครับนี่ใส่ครบเซตเลยนะครับอีก1คันครับกับนี่ Everest Next Gen ครับคันนี้ก็งบ700,000คันนี้นะฮะดูทะเบียนด้วยเหมือนกันเป๊ะนะฮะความผมชอบเลขนี้นะครับก็จะมีคันนี้อีก1คันครับผมกับ Civic FC งบ 500,000 บาทคันนี้ก็จัดเต็มครับล้อ19เบรกจัดเต็มช่วงล่างท็อปสุดท่อท็อปสุดนี่บิ้วรถเรียบร้อยครับสำหรับคันนี้นะฮะคันนี้ลูกค้าบอกน่าจะรอทะเบียนอยู่นะฮะอยากได้แบบเป็นแบบเดียวกับRaptor แล้วก็ Everest เลยนะฮะคันนี้อีก1คันครับโอ้โหดูทะเบียนนี่เหมือนกันเลยนี่ฮะคันนี้ใครจำคันน้ำเงินนี้ได้บ้างนี่เป็น Ranger นะแล้วก็กับงบเนี่ยประมาณ 500,000 เพราะว่าแรปใสแบบขุ่นนะครับก็แสนนึงละแล้วก็หน้าแปลงหน้า Raptor นี่ชุดล้อครับชุดโช๊คใหม่แต่มอมๆหน่อยแบบนี้นะฮะก็ใส่นี่แผ่นปิดใต้ท้องครับครบเซตกับคันนี้ไพรส์นี่ข้างหลังเดี๋ยวคอยชมว่ารถอะไรพี่ออฟบอกว่าเปิดตัวคันแรกในไทยคันแรกในไทยด้วยนะเดี๋ยวรอชมเกณฑ์บ้านใหม่พร้อมรถใหม่อันนี้เป็นเวลไฟ40ตัวใหม่ล่าสุดครับก็คือเป็นปี2024เลยนะฮะพี่ออฟบอกว่าซื้อมาเนี่ยในราคา5ล้านเกือบ6ล้านอ่ะอยากได้ออปชั่นตัวเครื่องเทอร์โบแล้วเป็นคันแรกและคันเดียวในไทยด้วยนี่คือโฉมหน้าของเวลไฟ40ตัวใหม่ล่าสุดครับครั้งแรกของ Toyota ที่ทำเครื่องเทอร์โบในรถ MPV แบบนี้เดี๋ยวพาไปเจาะรายละเอียดแบบใกล้ชิดคันนี้บอกได้เลยว่า
ถึงมือร้านออโตแกรมแน่นอนครับขับเดิมๆ เดินดีกว่าครับคอนเซปต์เขาเนี่ยใช้ได้จริงครับลูกค้าผมรวยฮะสุดจัด number 1แน่นอนผมจะพาทุกคนแบบไปดูแบบ exclusive เลยนี่กดผ่านนี้ได้เลยจ้าเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูภายในครับนี่ยังรอครับติดเครื่องให้ดูโอ้โหหน้าจอก็เปลี่ยนใหม่นะครับใหม่หมดเลยนะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับนี่คันเกียร์เปลี่ยนใหม่ยังรอครับเปิดฝากระโปรงให้ดูครับนี่คือเครื่องเทอร์โบนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเทอร์โบอยู่ไหนหาเทอร์โบไม่เจอเทอร์โบน่าจะอยู่ข้างในครับอุปจังหน้าครับกริลแบบโคตรหล่อครับนะฮะล้อเนี่ยที่ให้มาก็จะเป็นขอบ19แล้วด้วยนะฮะ225 5519นะฮะยางให้เป็นดันล็อกนะครับก็ตัวนี้ถือว่าก็ดีแหละลูกค้าบอกไม่พอใจครับไม่พอใจครับไม่สุดฮะนี่ดูด้านท้ายครับโอ้โหประตูไฟฟ้าครับก็เอาผ่านเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วล่ะนะครับเบาะก็จะเป็นแบบ2แถวนะครับนี่จะเป็นบอกไว้ว่ากัปตันซีตัวใหญ่ครับมีที่ปรับเบาะเห็นหลังเดินหน้าได้นะครับสลูปครับเป็นแบบแบ่งซ้ายขวาแล้วนะฮะคือไม่เหมือนเดิมแล้วนี่นะฮะว่าจะรีวิวแบบไม่ได้ชัดเจนเลยมากนะครับเพราะว่าไม่มันเป็นรุ่นใหม่จริงๆฮะไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมากครับก็พามาดูแบบ exclusive แบบเรียวๆแบบนี้เลยนะฮะคันเดียวในไทยเลยนะโน1เลยนะคันนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเทอร์โบเอสขับ4ตัวท็อปสุดราคา5ล้าน99ตีถ้า6ล้านอ่ะคันนี้งบประมาณที่จะแต่งคันนี้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะทำอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมครับวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ